รายังคงตามติดสถานการณ์น้ำกันอยู่ที่บริเวณสะพานเทศบาลอำเภอคลองกระแชงจังหวัดเพชรบุรีครับซึ่งตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะครับระดับน้ำภายในพื้นที่ยังไม่เพิ่มขึ้นเท่าใดนักซึ่งทำให้ในขณะนี้นะครับระดับน้ำอยู่ห่างจากตลิ่งเมืองนะครับประมาณ 40-60 เซนติเมตรครับเรายังคงตามติดสถานการณ์ในแม่น้ำเพชรบุรีที่ตำบลคลองกระแชงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีกันอย่างต่อเนื่องครับโดยสถานการณ์ในปัจจุบันยังคงเป็นไปด้วยความปกติที่บริเวณตลาดถนนคนเดินจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็ยังคงมีประชาชนออกมาเลือกซื้อสินค้ากันตามปกติและที่บริเวณสะพานเทศบาลเมืองริมฝั่งแม่น้ำเพชรบุรีต่างก็ยังคงมีประชาชนนะครับออกมาเฝ้าดูระดับสถานการณ์น้ำกันอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ชลประทานนะครับได้นำธงแดงมาปักแจ้งเตือนเมื่อวานนี้นะครับโดยระดับน้ำในเมืองเพชรบุรีในขณะนี้อยู่ที่ระดับ 4.55 เมตรนะครับซึ่งถือว่าอยู่ในระดับวิกฤตแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากช่วงเช้ามากนะครับส่วนความสูงของตลิ่งเมืองนะครับอยู่ที่ 5.10 เมตรนะครับจึงทำให้ระดับน้ำอยู่ห่างจากระดับตลิ่งอีกประมาณ60เซนติเมตรครับด้านสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรีนะครับได้ดำเนินการเปิดศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่นะครับสำนักงานภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีหน่วยงานในสังกัดนะครับจำนวน9หน่วยงานร่วมบูรณาการทำงานร่วมกับจังหวัดนะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและยังเป็นศูนย์กลางประสานงานรับเรื่องให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยมีเจ้าหน้าที่ในสังกัดทั้งส่วนกลางและพื้นที่ต่างๆเข้าประจำการกว่า200คนพร้อมประจำศูนย์ตลอด24ชั่วโมงตลอดจนมีการเตรียมอุปกรณ์ความพร้อมทั้งเรือไฟเบอร์เรือยางทั้งหมด11ลำและมีการจัดรถทำน้ำดื่มนะครับที่สามารถผลิตน้ำดื่มสะอาดได้ 10,000 ลิตรต่อวันไว้ให้บริการประชาชนพร้อมจัดบริการน้ำขวดเบื้องต้นนะครับจำนวน 2,000 ขวดสำรองไว้ให้ประชาชนในพื้นที่อีกด้วยครับจะมีรถน้ำมาสแตนบายด้วยหางรถคันนี้นะคะซึ่งมีตอนนี้บรรจุน้ำไว้แล้วนะ 10,000 ลิตรค่ะถ้าไม่พอเพียงจะมีรถน้ำมาเสริมเพิ่มเติมในการที่จะผลิตกรองน้ำนะคะให้กับประชาชนได้แล้วก็ยังมีสำรองที่เป็นเรื่องของน้ำขวดนะคะน้ำขวดก็อีกจะมาทยอยมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้สแตนบายไว้เบื้องต้นก็ประมาณ 2,000 ขวดแล้วก็เป็นกะลอนก็ประมาณ500กะลอนแม้ในขณะนี้นะครับสถานการณ์น้ำจะอยู่ในระดับวิกฤตนะครับแต่ชาวบ้านในพื้นที่ก็ไม่ได้มีความกังวลแต่อย่างใดนักนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ยังคงต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำการที่บริเวณแม่น้ำเพชรบุรีกันอย่างต่อเนื่องครับ